รียนท่านผู้อำนวยการอาจารย์กันตินันวัชิระวรวงศ์ท่านผู้ตรวจการเสือชาวบ้านวัดโพรีจึงไทยต่างๆแล้วก็พี่แอมปอนลูกเสือชาวบ้านท่านครับครับผมท่านหมวดโทรณรัตน์ทองสิริสมบูรณ์นะครับก็ยินดีนะครับที่วันนี้ได้รับโอกาสครับมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมชุมนุมในวันนี้นะครับเท่าที่ทราบรายงานว่าในพรุ่งนี้มีท่านที่สนใจเข้าทำการลงถึง100คนนะครับก็ขอแล้วก็มีในส่วนท่านการข้อสำคัญสุดทุกท่านนะครับที่ความตั้งใจและจะเป็นผลให้กิจกรรมลูกเสือของเราในใต้ระบบความการตะวันออกสู่ตะวันตกคงมีลูกเสืออีกมากมายกำลังแสดงข้อความไปเหมือนอย่างพวกเราแสดงอยู่ณขณะนี้ขอให้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ประดิษฐ์ระเทพยวรังคูลจงดลบันดาลให้กิจการเสือชาวบ้านของอำเภอศรีหานครมีความเจริญรุ่งเรืองประดุจแสงไฟที่กำลังสว่างอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้สิ่งใดไม่ดีอันเป็นอุปสรรคขอให้จางหายไปกับความมืดแห่งค่ำคืนนี้บัดนี้ได้เวลาแล้วพระเจ้าขอเปิดกิจกรรมการชุมนุมรอบกองไฟณอันนี้ก็รู้ที่ฟังกันมือลงกับกองไฟในรอบกองไฟสยามด้วยสติครับสยามจะ